ขณะที่เงินดิจิตอลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแม้จะถูกถามอย่างต่อเนื่องท่านก็บอกใช่ไหมน้องใบว่าเดี๋ยวรอให้ชัดเจนครบถ้วนแล้วค่อยแถลงนะค่ะมีเสียงท่านนายกไหมอ่ะเมื่อวานนี้หลังประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังบอกนะฮะคือถูกถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จถามถึงกระแสข่าวว่าแหล่งเงินเห็นว่าจะกู้เงินจากแบงก์ออมสินอันนี้คุณเศรษฐาบอกยังไม่ถึงเวลาค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยจะแถลงนะคะเป็นไปตามกรอบไหมถามอีกทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเป็นไปตามกฎหมายตามที่เคยพูดไว้เลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนเพราะนักข่าวถามถึงขนาดว่าคือท่านนายกพยายามจะบอกเดี๋ยวมีกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นชุดใหญ่เลยแล้วทำให้เป็นรูปธรรมตอบได้ครบทุกคำถามแล้วแถลงกันทีเดียวเลยถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากก้าวไกลหรือจตุพรพรหมพันธ์ว่าเนี่ยข่าวก็คือจะไปยืมแบงก์ออมสินมานี่เป็นการไปทุบกระปุกออมสินของเด็กเอามาใช้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมเลยจะแถลงครับแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามกรอบที่ท่านพร้อมไปตามกรอบแน่นอนครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามที่เคยพูดไว้ครับว่าไม่มีปัญหาครับเพราะประชาชนก็รอยิ้มอยู่ในเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องกรอบเรื่องที่มาที่ไปของเงินเรื่องของหลักการก็พยายามทำให้ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บอกมาว่าจะเป็นอำเภอไหนที่ไหนอาจจะกันดารไม่มีก็พยายามพิจารณาดูอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดจะแถลงอะไรต้องให้ครบหมดทุกอย่างมันจะเป็นการดีกว่านะครับเดี๋ยวแถลงพูดไปอย่างนึงเดี๋ยวติดอีกอย่างนึงมันไม่ดีหรอกผมว่าเดี๋ยวมีคณะกรรมการชุดใหญ่มาแล้วมาแถลงเลยดีกว่านะครับให้เป็นรูปธรรมให้ครบทุกๆคำถามที่มีคำถามมาจะเหมาะสมกว่านะครับจะได้สรุปเมื่อไหร่ครับก็เร็วๆนี้ครับนะครับแต่ทางฝั่งก้าวไกลแล้วก็คุณจตุพรล่าสุดก็ออกมาโจมตีค่ะว่าจะทุบกระปุกออมสินของเด็กอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยชี้แจงให้ทราบดีกว่านะครับนี่สรุปว่าท่านไม่ตอบขณะที่คุณสิริยะสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ที่เคยบอกท่านนายกรู้ตัวหรือเปล่าว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ระบุว่าเป็นเงินจากออมสินใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่ามาจากการกู้แบงก์รัฐก็คือออมสินแล้วก็ไปขยายกรอบวินัยการเงินการคลังขึ้นไปเป็น 45% จากเดิม 32% เนี่ยค่ะซึ่งมันจะเกิดประเด็นเป็นต้นว่าตรวจสอบไม่ได้นะเพราะเป็นเงินนอกก็ประมาณใช่แล้วก็รวมถึงมันจะทำให้สภาพคล่องออมสินเขามีปัญหาหรือเปล่านี่เงินเด็กทั้งนั้นนะใช่ค่ะแล้วก็งบประมาณที่สูงๆอย่างนี้กลายเป็นไม่ต้องผ่านสภาใช้แค่มติครม.ก็กู้เงินได้เลยขณะที่เมื่อวานนี้คุณกิตติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมโพสต์ข้อความลักษณะเป็นการสวนคุณสิริกัญญาถ้าความรู้ดีจะได้ไม่ต้องคิดนานและควรจะทราบตั้งนานแล้วว่าโครงการเงินดิจิตอลก็ถูกจัดการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังโดยเงินบาทแรกจนถึงบาทสุดท้ายเพื่อปิดโครงการก็มาจากงบประมาณทั้งนั้นท่านผู้ชมก็มาจากงบประมาณจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะมาจากก้อนไหนอย่างไรยืมมาก็ต้องใช้คืนอย่างที่ว่า 10,000 บาทเมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีนายคณะรัฐมนตรีใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อหลายท่านก็รอคอยหลายท่านก็วาดหวังว่าจะขยายอนาบริเวณ4ตารางกิโลเมตรออกไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวต้องตามกันดู6 นาฬิกา 41 นาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ